กลับมาเจอกับเอิร์ธพินอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเอิร์ธจะมาบอก3รองเท้าแตะหลักร้อยที่ใส่สบายแล้วก็สวยใส่ไปเที่ยวได้แบบง่ายๆเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นคู่ที่เอิร์ธอะใส่จริงคัดเลือกมาแล้วว่ามันเลิศแบบคุ้มราคาคุ้มเกินราคามากๆเลยนะคะนะคะทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าใส่สบายของเอิร์ธเนี่ยก็คือ1คือพื้นมันนิ่ม2คือมันไม่ค่อยกัด3ก็คือมันแบบเดินแล้วมันไม่ได้ปวดเท้ามากถ้าสมมติว่าเราเดินแบบทั้งวันทั้งคืนแบบใส่ไปเดินเหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปวดเท้าบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นรองเท้าสุขภาพที่ซับพอร์ตเท้าเราถ้าเกิดใครคาดหวังอย่างนั้นก็ไม่มีในคลิปนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแบบไปเดินจัดตูจับไปเดินห้างเราต้องการรองเท้าแตะสวยๆที่แบบ mix and matchเข้ากับชุดได้โดยที่ไม่ได้ปวดเท้ามากสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคู่นี้ค่ะกับ Gordinary นะคะคือมันอาจจะมีความดำๆนิดนึงเพราะว่าเอิร์ธอะใส่จริงใช้จริงเพราะว่า1คือมันใส่ง่ายแล้วมันก็สวมง่ายข้อดีของเขาคือตรงหนังที่เป็นสายคาดของเขาอะค่ะไม่กัดเลยคือเอิร์ธไม่เคยโดนคู่นี้กัดเลยแล้วก็พื้นของเขาค่ะก็ค่อนข้างนิ่มตัวพื้นยางด้านล่างก็ไม่ค่อยลื่นมากคือแบบว่าเลิฟมากราคาจะอยู่ที่450บาทค่ะมีขายที่ใน IG แล้วก็ที่มันติดสตอร์ต่างๆนะคะคู่ที่2ค่ะก็เป็นร้านที่เอิร์ธค่อนข้างซื้อบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะกับสไตล์อุ่นนี่นะคะคือตอนแรกเอิร์ธนึกว่าเขาชื่อสไตล์อุ่นนี่พอไปอ่านชื่อภาษาไทยอ้าวอุ่นนี่สไตล์อุ่นนี่นั่นเองนะคะก็คือเขาจะเป็นรองเท้ามีทั้งส้นสูงส้นเตี้ยแหละราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300ไปถึงแบบ500อะไรอย่างเงี้ยนะคะคู่นี้ราคา390บาทค่ะข้อดีของเขาก็คือมันนิ่มช่วงสายช่วงอะไรของเขาค่ะค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่ค่อยกัดเอิร์ธเลยแล้วก็พื้นเนี่ยค่อนข้างนิ่มเดินแล้วไม่ค่อยปวดเท้าไม่ค่อยเจ็บเท้าไปซื้อรองเท้าส้นสูงของเขามาค่ะก็คือจะมีความแบบเดินสบายไม่ปวดเท้าไม่ค่อยเมื่อยเลยแต่คู่ของสไตล์อ้วนนี่แทบจะทุกคู่เนี่ยข้อเสียคือตรงพื้นของเขาอะค่ะมันจะลื่นนิดนึงคือจะพูดว่าไงถ้าเดินพื้นปกติก็ไม่ลื่นแต่ถ้าพื้นไหนที่มีความมันหรือมีน้ำมีอะไรเงี้ยมันจะแผลบนิดนึงก็ต้องระวังนะคะใครที่อยากซื้อนะคะก็เขาก็จะมีขายตามพวกมันติสโตต่างๆนะแล้วก็จะซื้อประจำที่ร้านตรงใต้ลิโดค่ะสำหรับคู่สุดท้ายนะคะแนะนำเป็นของคู่นี้เลยค่ะก็คือคิดชูนะคะตัวนี้เคยรีวิวลงใน IGTV ไปแล้วนะคะก็บอกว่าใส่สบายมากมีความนุ่มนิ่มเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียอย่างนึงคือดีไซน์เลือกมาคืออันนี้มันสวยจริงเว้ยแต่ว่ามันก็จะมีความยัดยากคือจะไม่สามารถเดินเข้าไปแล้วก็สวมแบบสวมฟืบเข้าไปได้เลยก็เดินสบายไม่เจ็บไม่รัดไม่กัดเหมือนกันค่ะพื้นเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าสไตล์วันนี้นิดนึงนะก็คือแบบไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยแผลบแต่ว่าก็จะมีความเดินแบบแดกแดกอยู่เหมือนกันถือว่าเลิศเลยนะราคาอยู่ที่490บาทค่ะคู่นี้ซื้อมาจากSOS สาขาแฟชั่นโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือรองเท้า3คู่ที่เอิร์ธเอามาแนะนำกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าเอิร์ธอะไปลองคู่ไหนที่มันดีอีกหรือแบบมีรองเท้าส้นสูงมีรองเท้าอะไรที่มันดีเอิร์ธก็จะเอามาแนะนำให้ทุกคนดูกันนะคะตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปยันหลักพันเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะให้เอิร์ธอะลองรองเท้าหรือลองเสื้อผ้าอะไรยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์กันมาได้เลยทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าถ้าเอิร์ธมีโอกาสก็จะเอาลองทุกคนดูกันนะคะเหมือนเดิมเลยคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพราะว่ารถกับข้าวมาแล้วเราต้องรีบไปก่อนแล้วจ้ะอ๋อกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะจ๊ะไปก่อนนะ